ัธยมไม่มัธยมช่วงนี้รีบสนุกกันนะครับแฟนภาพยนตร์ก็ปูเสื้อรอได้เลยฮะหน้าจอเดี๋ยวไฟแสงสีวูบวาบในเวลาหนังฉายแล้วปิดลงแล้ววางมันที่ใส่ใจทุกรูปแบบครับแสงสีเสียงลัดคิวอีกแล้ว10บาท20บาทก็เอาI'm not afraid to die.
ีแก๊งนางฟ้ามาด้วยนะเฉยๆนะครับต่อมาในช่วงท้ายๆแล้วเก่งอ่ะรับเละเลยไม่ได้ต้องส่วนแบ่งแน่พรุ่งนี้เจอนะฮะกันที่วัดเปรงบางบ่อสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวรอดูแพร่ภาพสดนะครับเพจ AS ภาพยนตร์พรุ่งนี้ฮะวันที่8นะครับตำเมินตำบลท่าสว่างวันที่9บ้านโพนทาอำเภอท่าตุมสุรินทร์ครับที่สะใจนะครับวันนี้เวลาฉาย4ทุ่มนะครับกราบขอบพระคุณไปยังเสียบุญทันด้วยฮะจะภาพใหญ่ใจถึงเนี่ยต้องการผลงานชุดนี้นะครับติดต่อได้เลยฮะราคาไม่แพงครับเริ่มต้นที่ 25,000 ฮะจะภาพยนตร์2เรื่องครับหนุ่มตะเมินขอมาเ
องการเสื้อแฟนคลับเอ็ดภาพยนตร์นะครับติดต่อด้านหลังเลยนะยังเปิดจำหน่ายอยู่นะครับเสื้อรุ่นใหม่อย่าอยู่เฉยช่วงสุดท้ายแล้วสุดและหยุดที่ IS ครับสโลแกนนี้ใช้ได้ของแท้ต้องดีเสมอครับ IS ภาพยนตร์สุรินทร
นุกกันแล้วถึงเวลาหยุดแล้วหยุดเลยนะครับต้องการหนังเสียงดังๆ IS อาจไม่มีฮะแต่หากคุณต้องการหนังเสียงดีๆ IS จัดใหสุรินทร์ครับขอบคุณไปยังเสียบุญทันด้วยนะครับจะพับใหญ่ใจถึงกันไปนะฮะก็เป็นงานด่วนนะติดต่อกันเมื่อวานนี้เองครับจังหวะหน่วยของเราว่างพอดีสัญญาผู้ดูฉันตาสะสัดอย่าดีดาดา
ดอกว่ามันเสมอจะภาพขอกันเติมมาฮะก็ตึกดอกว่ามันเสมอว่าเจียงจัดให้เตอร์เนียงจัดมันเสมอหนึ่งบองนั่นลืมมาแค่กันนะขยอลบอกหมู่มนองมนองสลดจัดเพราะบองกระบองเรียว่ารำหดนั่นลืมข้อกระดังเตาลึงจัดพี่อุ่นใส่โจลจางหักละทำไมโดยเอาโดยข้อไว้ตัวจักกับเรียนโปรว่าบ้องโปรดูดเอาดูดเขาอาณาจักรก็พลังโจรเนียงโจรก็คอยตะไคร้เลยว่าเนียงไตรเนียงโจรก็คอยไตรเลยว่าเนียงไตรมันยัวบ้องก็คอยมันเคยโบมดูดไปเพราะเหตุมันยัวก็กวงปากว่าตรงง่ายตรกมีดมันยัวกระกวงปากว่าตรกเชียงไงบางทีเบียบเลือดตัวปักมาไม้บางตาทุกอายุเวอายุเวปีเดิมเดิมมันกระบอกหนูตรกถูกปีเดิมเดิมมันกระบอกหนูสรกงานสบานชัยฮะจำรายบุกรุดพนุหนึ่งสรกประสัยหนูบานปีระบายเคกับปากจับวาระใส่แต่ปีสรกประสัยกรุดพนุหนึ่งสรกขนาดขอบคุณไปยังท่านจะพาเป็นอย่างสุดครับหนึ่งสรกขนาดครับคุณบุญทันเรียกเป็นเสียบุญทันเลยครับต่อและนำภาพยนตร์จากเราไอ้ภาพยนตร์มาสมโพธิในคืนนี้ครับขอให้มีกิจการรุ่งเรืองนะร่ำรวยเงินทองแม่ตรอกกันมันตกดูชาจากกิจการมินิมาร์ทครับแม่ตรอกกันมันตกว่าดูชาแล้วก็ไปทำบุญบ้านด้วยนะครับอยู่เย็นเป็นสุขชนะบังแม่ตรอกบังแม่ตรอกแฟนภาพยนตร์ก็หาที่นั่งเลยนะครับตะกูตรอกว่าเสแอจะแกตะสอขวาวโชเปรก็ทานเก่าตั้มพุงข้างตะบงว่าตรอกอะไรก็จะแกตูจักปรายิตตรงอามุนสำรองคุกสนอเตรียพระวิญกถาอนารตรอกเลงีเด็กนามคุณกถาตะเป่ามึงที่บำพึงตรูคุณกระดองจะเม็ดนามังกวนเทียบเตียนไม่กันเรียงมาครูถ้าอยู่ตรกทำไมก็กล้องน้องเงี้ยกระทาก็กล้องตรกจรูปไรบันเกียสบายเตลโตเพียตรกอายองว่าตรกปูตรกไปเจอตรกจองห้องตรกปูนตรกมาบองนู่บีดนี่กันจานรังกบมาคลาบมาบักเคลือดูนตึกไปยี่ยงเตือตรกว่าตาตรงตะลุงเมืองเป๊ะอีลิกน้องแวงกระแตงปนอยทั้งอันบัวโคกหัวแหดกระแดดอะไรก็ถ้าอันสองทวีปรีกันแตงตะสูรบ้านเนียงยัวบ้องรับรองถ้าเนียงสรูลบ้านเนียงบ้านบ้องก็รับรองถ้าเนียงสรูลหนึ่งเลื่อมไปตรกมันชกมันชวนเนียงหนึ่งอรวันหนึ่งบ้องวันหนึ่งบ้องขอเพลงนี้ให้กับเจ้าภาพนะฮะขอให้เจ้าภาพจงเจริญขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินขอให้เจ้าภาพจงเจริญใครมีเท่าไรมีเท่าไรก็มีเท่าไรไม่ต้องพัดสักแดงสักบาเอาหัวใจมาก็พอไม่ต้องรอก็ขอประกาศว่างานนี้ของฟรีแน่นอนขอให้เจ้าภาพจงเจริญครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วแฟนๆภาพยนตร์ก็หาที่นั่งที่ชมกันรอกันด้านหน้าเลยนะครับนะขออนุญาต1นาทีสำหรับการเก็บระบบไฟนะครับนะสำหรับท่านที่อยู่ด้านหลังๆก็กระเถิบเข้ามานะครับขอบคุณไปยังท่านเจ้าภาพนะที่ให้ความไว้วางใจติดต่อภาพยนตร์เรามาสมโพธิงานในคืนนี้นะครับนะหาที่นั่งกันเลยนะครับขออนุญาตทางด้าน
ไฟแสงสีนะฮะเราขออนุญาตแป๊บเดียวนะฮะปิดระบบสักหนึ่งนาทีนะครับและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงที่คู่กับสังคมไทยมานานทีมสี่ทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มไหนชมรมใดชื่นชอบหนังกาแฟโดยเฉพาะชาวบ้านไม่ว่าที่ใดก็ตามเมื่อมีการตั้งจอหนังลงบนลานกว้างและเปิดเพลงดังกระหึ่มในยามเย็นก็จะกลายเป็นจุดสังสรรค์นัดพบของผู้คนในชุมชนกาแฟของวัดดงตาแก้วในอดีตหนังกลางแปลงมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นความบันเทิงที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกหนทุกแห่งแต่เมื่อเทคโนโลยีการฉายหนังในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเครื่องฉายหนังวิดีโอเริ่มเข้ามามีบทบาทจึงส่งผลกระทบต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงทันทีบางรายก็ต้องเลิกกิจการไปในที่สุดอีกหนึ่งเจ้าที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสานต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อจนถึงปัจจุบันและสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้หันกลับมาสนใจหนังกลางแปลงสมาชิกลงรอสาวสวยต่อสอบถามที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าได้เลยครับคุณผู้ชมคะได้ยินเสียงอะไรข้างหลังไหมคะเนี่ยแหละค่ะคือเสียงของความสนุกในค่ำคืนนี้วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาดูหนังกลางแปลงค่ะแต่หนังกลางแปลงที่พามาดูในวันนี้ไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่สงสัยใช่ไหมว่าไม่เหมือนยังไงตามไปตองเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะไปตองพามาดูหนังกลางแปลงกันแต่ที่นี่เขาว่ากันว่าคือหนังกลางแปลงยุคใหม่ที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใช้ระบบ 7.1สีเสียงสมจริงเสมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ชั้นนำกันเลยนะคะเรามาคุยกับคุณโยธินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเฮียโยธินครับสวัสดีครับเฮียโยธินค่ะเป็นผู้นำหนังกลางแปลงมาฉายที่นี่เป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครอบครัวผมอะเคยทำหนังกลางแปลงมาก่อนค่ะครับตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อถึงยุคหนึ่งที่ยุคหนังกลางแปลงตกต่ำก็จะซบเซาไปซบเซาผมก็หยุดกิจการไปแล้วพี่โยธินมีแรงบันดาลใจยังไงที่จะกลับมาฟื้นฟูหนังกลางแปลงอีกครั้งหนึ่งคือผมชอบดูหนังครับทำหนังกลางแปลงมาแล้วก็หยุดมาก็ตั้งนานเปลี่ยนมาเป็นเวทีคอนเสิร์ตใช้ชื่อว่า IS
สาวแอนไลท์เป็นเวทีคอนเสิร์ตหนังกระแปลงผมเริ่มต้นได้2ปีครับหลังจากที่จับเรื่องคอนเสิร์ตมาก่อนหนังกลางแปลงยุคใหม่มันแตกต่างจากยุคเก่ายังไงคะคือหนังกลางแปลงเท่าที่เคยมีมาในเมืองไทยเน้นกับระบบเสียงคือเขาฉายแค่2ช่องครับแต่ผมถือว่าเป็นเจ้าแรกที่ทำในระบบแยกเสียง 7:1 คือเหมือนดูหนังในโรงเลยครับมันจะมีแยกเสียงครับจะมีเซนเตอร์มีซับวูเฟอร์มีฟอนต์มีเซอร์ราวเรียกได้เต็มปากว่าเป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่ยุคใหม่จริงๆครับพี่โอทินเคลมเลยว่าที่แรกเจ้าแรกผมว่าผมไปทำเป็นเจ้าแรกในเมืองค่ะกระแสตอบรับจากชาวบ้านจากที่ผมไม่ได้มีงานทางนี้โดยตรงเพราะว่าผมจะมีงานหลักคือคอนเสิร์ตแต่ตอนหลังๆกระแสดีมากคือต้องสร้างหน่วยหนังขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเลยที่ไม่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตแยกกันไปเลยว่าคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตนะหนังกลางแปลงก็เป็นหนังกลางแปลงลงทุนไปเยอะไหมคะระบบเสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางขนาดนี้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะคือเริ่มต้นนะครับยังไม่ใหญ่กี่หลัก7หลักแน่นอนแต่ตอนนี้ถึงหลัก8แล้วนะครับโอ้โหเรามีออปชันเพิ่มขึ้นนะจอต้องใหญ่ขึ้นถ้าเป็นการฉายจริงนะครับในประเทศไทย32เมตรของผมถือว่าใหญ่ที่สุดที่ฉายจริงในตอนนี้พี่โอทีน่ะบอกว่าตัวเองเป็นคนสุรินทร์อุปกรณ์ขนมายังไงอะคะเดินทางมาไกลมากเลยนะมาถึงชลบุรีทั้งหมดมา4คันรถครับ4คันรถครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ฟ้าฝนมันไม่เป็นใจฝนตกอย่างเงี้ยเรามีวิธีการรับมือยังไงบ้างเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยชินแล้วเพราะว่าแต่หลักๆเราก็จะมีเต็นท์มีผ้าใบคลุมไว้ถ้าฝนไม่แรงลมไม่แรงมากเราก็ยังฉายปกติครับจำเป็นต้องซื้อบัตรหรือว่าซื้อตั๋วนะครับครั้งนี้เป็นการจัดแฟนมีติ้งครั้งที่2ครั้งที่2ครับที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีครับค่ะเป็นยังไงกระแสตอบรับดีมากขนาดนี้ก็ครั้งแรกนี่ผมจัดที่บางปูครับกระแสตอบรับดีมากครับคนก็ประมาณ 4-5,000 คนได้ช่วงกลางคืนจากครั้งนั้นมาก็แล้วก็มีการซาวเสียงกับว่าสนใจอยากจะมีครั้งที่2ไหมแล้วก็คำคอมเมนต์อะไรมาต่างๆเยอะมากครับบอกว่าให้มีหนังกลางแปลงไอเอสภาพยนตร์นี้อยู่จังหวัดสุรินทร์ทำไมถึงได้มาฉายถึงที่นี่เพราะว่าแหล่งตรงเนี้ยซึ่งคนอีสานนี่มาทำงานเยอะครับแล้วก็มีการซาวเสียงมาแล้วว่าอยากดูที่นี่ใช่ครับเน้นสนุกครับเน้นสนุกนานๆจะได้เจอกันทีนะนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นแฟนคลับแล้วก็มารอตั้งแต่เช้าเลยมาจากไหนคะมาจากอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญชอบในระบบเสียงไอ้แต่ต่างจากหน่วยอื่นใช่ไหมเพราะว่าจะแยกเสียงเป็นระบบเซอร์ราวจุด 7.1 ใช่ไหมครับมาจากไหนกันคะมาจากระยองครับเคยมาดูก่อนหน้านี้ไหมอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกติดตามในเฟซบุ๊กทำไมถึงชอบดูหนังกลางแปลงสนุกดีได้อรรถรสใช่ครับอย่างเงี้ยเนาะมันไม่มีที่ไหนเหมือนครับนี่ก็เป็นมิติใหม่นะครับสำหรับหนังกลางแปลงในระบบ 7:1 มันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าและเมื่อตะวันเริ่มตกดินผู้คนต่างทยอยเดินทางมาเต็มพื้นที่บางคนมาเดี่ยวบางคนมาเป็นคู่บางคนมาเป็นกลุ่มคณะและก่อนที่หนังจะเริ่มฉายจะมีการเปิด
พลงจากเหล่าดีเจที่มาให้ความสุขพื้นที่ว่างเปล่าก็กลายเป็นฟลอร์เต้นรำและเป็นพื้นที่ร่วมสนุกของผู้คนไปโดยปริยายคุณผู้ชมความสนุกกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเขาบอกว่าเสียงเพลงที่ดังอยู่ข้างหลังเนี่ยระบบ 7.1 7.1 จริงหรือเปล่าไปพิสูจน์พร้อมๆกันเลยเมื่อได้เวลาหนังฉายความสนุกของฟลอร์เต้นรำได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงหนังกลางแจ้งที่ทุกคนสามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจบางคนนอนบางคนนั่งบางคนยิ้มและสนุกไปกับหนังกลางแปลงยุคใหม่ประหนึ่งอยู่ในโรงหนังชั้น VIPคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนังก็เริ่มฉายไปบางส่วนแล้วค่ะเดี๋ยวมาถามพี่โยธินกันต่อว่ามีวิธีการเลือกหนังยังไงบ้างหนังที่ฉายในงานก็หลักๆก็คือผมต้องเน้นทางด้านระบบเสียงไว้ก่อนครับประเภทหนังซูมหรือว่าหนังที่คุณภาพที่ไม่ได้ก็คือจะไม่ฉายไม่เอาเลยใช่ครับคุณภาพเสียงต้องได้ที่ชัดเจนในพิธีประโลมนี้มาจากการยอมแพ้ถ้าเกิดว่าเป็นหนังเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาของเรานี่ถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าหนังของผมนี่ก็ทำสัญญากับเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์โดยตรงครับแล้วก็เรามีลิขสิทธิ์ฉายได้ทั่วประเทศครับทุกจังหวัดเราถูกลิขสิทธิ์ถูกลิขสิทธิ์ฉายได้แน่นอนฉายได้แน่นอนไม่มีใครตามมาใช่ครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปต้องขอตัวไปดูหนังก่อนนะเพราะว่าหนังเริ่มฉายแล้วกำลังสนุกเลยวันนี้ขอบคุณพี่โยธินครับครับผมครับผมครับถึงแม้หนังกลางแปลงในบ้านเราแทบจะหาดูไม่ค่อยได้แล้วแต่นี่เป็นหนังกลางแปลงที่คุณโยธินตั้งใจทำเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และอนุรักษ์หนังกลางแปลงไม่ให้สูญหายโดยหาวิธีการต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนี่แหละเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจอยากที่จะสืบสานให้ลูกหลานเสมือนเป็นความสุขเคลื่อนที่ให้สำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่มันจะเป็นความทรงจำที่มีความสุขอยู่เสมอค่ะตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชินนี่แหละเสด็จพระเยซูอย่างบางตอนคุณผู้ชมนะครับที่นั่งที่ชมบอลเลยนะครับวันนี้ชมผลงานจากไอเอสพระวิญญาณสุริยครับกราบขอบพระคุณไปยังเสียบุญท่านด้วยนะครับ Intelligence failure ขอให้กิจการมินิมาร์ทรุ่งเรืองด้วยนะครับ In American history Present ParkThe Japanese are planning something bigger. So what's the target? We believe it's Midway. Washington disagrees. ฝากผลงานด้วยนะครับมีการมีงานต้องการพระวิญญาณมาสมโภชนะฮะ Washington is ว่าท่านจะมีงานบุญงานบ้านงานวัดงานประจำปี
ต้องการภาพยนตร์มาสมโพธิสักจอ IS ภาพยนตร์สุริยจัดได้ตามงบประมาณเลยนะครับ Today we prove the American Navy isn't a joke วันนี้จอ16เมตรครับเล็กกว่านี้ก็คือ14เมตรใหญ่ขึ้นก็20เมตร24เมตรและ32เมตรครับ You remember this moment for the rest of your life วันนี้ชมภาพยนตร์ต่ออีก2เรื่องนะครับដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងនិងប្រជាជនលោកនាយកុំចោលពួកខ្ញុំអង្គុយសុំទោសផងអាឡូជាគ្នាមកមានមកនេះខែនេះឡាអមឹងសិនแล้วហាត់មានតែឆាត់លេនេះអូញោមមិនសិនឯងទោសអាប់វាជិងមកឃើញញោមក៏ដើរទីលែវលឿនក៏ប៉ាមានចោលណាគូនេះឡាមានงานข้างหน้านี้ได้ดูแน่ฮะต้องถามแซกถามจู่ถามจี้โหสภาพไม่ให้ขามหนทางไม่ให้ยางกลางไม่ไหวขวงข้อคมเนาะไม่เป็นพ่อคอยว่าสันได้แต่กูต้องได้กับแม่มึงก่อนโอ้จะเล่นแม่กูซะแล้วไอ้เหี้ยก็มาจอลขยงนะไอ้หน้าหักมันเป็นใครวะแม่งเจ๋งหมดวันนี้ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.เมืองทีด้วยนะครับที่ส่งกำลังมาดูแลรักษาความสงบในงานนะครับอ้าวเรียบร้อยมันคือปืน yes done yes กันทิ้งจังหวะนิดนึง yes กันแล้วแต่มึงจะแยกใครก็แยกแล้วกันวันนี้เล่นอะไรดีจ๊ะหวยหลงตาวันนี้เล่นอะไรดีอ่ะหวยหลงตาและหลงตาจดเลยหาหลงตัวหวยหลงตามาทำอะไรกันนั่นนั่นกูตีไปหมดหลงตาไม่เคยให้หวยหรอกสมควรต่อเวลาแล้วคอยเจอกันใหม่วันพระหน้า14ค่ำเดือน9ตัวเลยวันนี้โชคดีนะโยมแล้วเจอกันใหม่จ้าฟังหลงตานะเลิกเถอะโอเคไหมบอกเลยคู่ฟ้าแต่ใครไม่มีผู้ใดหลงตาเขาแม่นมัน 2-3 งวดแล้วมึงก็รู้อยู่แทงเสียเล่นกันอีกแล้วเหรออุตส่าห์ให้มานั่งเป็นเพื่อนศพทำไมทำตัวต่ำแบบนี้ล่ะเชื่อว่าหลงตาจะแม่นขนาดนั้นไปนอนแจ๊ดบอกกี่ครั้งแล้วไม่อย่าพูดเกี่ยวกับตัวแล้วระบบภาพชัดเจนนะเจ้าท่านเหมือนดูทีวีจอยักษ์เลยนะวัตตีโลโก้สัตว์โลกกับเครื่องฉายเลเซอร์เป็นไปตามกรรมโยมลืมเด็กอ่ะไม่ได้ลืมตั้งใจมาทิ้งแล้วใครจะเลี้ยงล่ะหลงตาไงมึงอะมีแม่แล้วเขาก็กลับมาหามึงมึงไม่ลองคิดทบทวนดูหน่อยวะหลงตาเรียกทำไมอะรอผมด้วยไอ้แจ๊ดอะนี่ไงหลงตาน้ำจะท่วมเรืออยู่แล้วหลงตาไอ้ลอตเตอรี่30ล้านของเองอะรู้ยังว่าอยู่ที่ไหนฝันว่ามีคนมาบอกว่าหวยเนี่ยมันอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในโรงศพอะมันรู้ผู้ชายกันเท่แปดคนแปดโดนอะไรกันเท่ปืนกันเท่ที่ไหนนะกูแปดกูแทงแปดแปดกลับให้กูด้วยจะแปดตัวหน้ามันได้ไปออกข้างหลังแปดตัวแรกไปข้างหลังด้วยเดี๋ยวกูไม่โดนทำอะไรจ้าพี่สาวสวยเล็กจ้าหลงตาบอดจริงไหมเนี่ยจริงจ้าถ้าทุกคนมีสติสตังค์มันก็จะมาเองคนเรานะแม่รสนิยมไม่เหมือนกันหรอกชื่ออะไรจ๊ะเรนูค่ะชื่อเรนูน่าจะชื่อมฤตยูมากกว่าอ
ุคใหม่ในระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบระบบเสียง 7.1 ครับฝากผลงานก็ด้วยนะครับ IS ภาพยนตร์สุรินทร์เจ้าของได้แบบนี้ประวัติวัคดาหรือแอฟริกาหายทั่วโลกกันยังได้ทีสล่าประเทศสำเร็จแน่นอนอึมบะเบ้ฮู้ฮู้อึมบะเบ้ฮู้ฮู้ตกใจมึดไม่ให้เวลาต่ออีก30มื้อคันเจ้าเฮ็ดสูตรแก้บ่องแบบนี้บ่ได้หรือตัดเจ้าออกจากหุ้นส่วนแล้วข้าสิเอาบริษัทสตาร์ทคาจิไม่แทนเจ้าบ่มีปัญหาเลยครับไตรงนั้นตกลักจอกเบิ่งสูตรเจ้าบอกไม่อายเลยผมเดินทางมาเที่ยวผู้เดียวครับคดีโจรกรรมหนีคดีมาเป็นบอผมไม่ได้หนีคดีมาแล้วมึงต้องการอย่างนี้ฮะผมอกหักจากผู้สาวหัวอกเดียวกันเลยถ้ามือใดมึงมีเงินล้านมึงคอยมาคุยกับกูใหม่เรื่องแต่งงานตักว่าเขาเลิกกับสายโชกับผมมันจนผมมีผู้หญิงผู้ใดกล้าเรียนตามผู้ชายจนๆหรอครับเป็นยังโจเสียตามหลังเจ็บเบาเจ็บความหักนั่นก็คือกับการดึงยางบ้วของคนสองคนนี่แหละคนที่เจ็บก็คือคนที่บ่ยอมปล่อยแบ่งกันด้านหาเมินกระซิมิไผ่มาก้าลมแมวแมวก็บ่ได้งามแต่ผมว่าผมมีผู้ใดงามสูงแน่หรอกพ่อเขาไปได้บ่ลูกพ่อเขามาอย่าเสียใจไปเลยแข็งลูกแข็งแข็งแมวเสื้อพอเลยลูกไปขี้เถอะนี่คือพี่นันพี่ชายของชบาที่เพิ่งถูกหักอกไปเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาจากผู้หญิงคนนี้เป็นกระช่างแอบตอกต่อยนิ้งหน่องไม่อยากเจอพี่นันแล้วน้องพี่นันทำให้นิ้งหน่องทุกอย่างเลยนิ้งหน่องคันหูพี่นันยังเกาให้เลยไม่แขนตูดพี่นันก็เกาไม่เพื่อนมานิ้งหน่องคันนี้ต่อไปนี้เว้ยกูจะทิ้งความเศร้าทิ้งไว้กับลาบแก้วนี้ชกว่าพี่มึงหนักเลยนะวันๆไม่เอาแต่เมาก็เดี๋ยวนี้น่ะเอาแต่ไปแดกฟรีพระสวดเสร็จยังเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปพระก็ฉันไงพอพระฉันเสร็จพระก็กลับวัดแล้วแขกเรือเล่าอ๋อแขกก็กินข้าวกินปลากันไงแล้วนี่กินข้าวไหมยังไม่กินภาพยนตร์ไทยหลายๆเรื่องที่เราจะรับปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นี่อะไรเล่าไม่เสียเวลาครับเรียนเชิญลองน็อตนะครับขึ้นมากล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆกับพวกเราครับตำรวจหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับไอ้ตอนแรกมองนึกว่าผู้ต้องหากูว่าไองานบ้านเนี่ยแปลกมันชอบเลี้ยงอาหารตามชื่อคนตายแล้ววันนี้เฮียหมูตายมึงคิดดูเลี้ยงข้าวต้มหมูนี่ถ้าพี่ชายคนโตเฮียหมามันตายไม่แดกหมาทั้งวันเลยมันไปกวนตีนไปป่วนงานชาวบ้านเขาด้วยถ้าไม่ได้มึงและอิชบาป่านนี้พังไปแล้วงานบวชน้องกูที่หมายไว้ว่าบวชเนี่ยพวกมึงต้องเจอรองเท้าแล้วพี่มาเต้นอย่างนี้แล้วหนูจะร้องยังไงพี่หนูร้องไม่ได้กูไปเหยียบหลอดลมมึงหลังมึงร้องไม่ได้มึงทำร้ายเฮ้ยพ่อมาหูเรื่องบ่เขาเล่นเพลงวันไหนเนี่ยมอดัวให้ยังลุงก็บอกให้เอา
าพี่มึงเจอคนจริงเข้าอ่ะแล้วมึงไปช่วยไม่ทันอ่ะจะชิบหายเอานะกูไม่ใช่เพื่อนเล่นพวกมึงเปิดงานวัดเปล่าวะแฮปปี้นิวยูแซ่บสนั่นยันว่างพ่อหนูช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อยมี54เปล่าไม่มีมี55เอา56แล้วกันมี57เอา58โอ้ยสัตว์นี่มึงคนตีนกูเหรอไปขายคนอื่นไปโอ้โหลุง30ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นายเคยเจอคนที่ไม่สนิทกับพ่อไหมฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นอ่ะคนเนี้ยพ่อฉันเองหัวล้านเหมือนกูเลยแต่แม่งมีบาร์โค้ดด้วยอย่าเข้ามานะกูต่อยล่วงแล้วนะให้ยาเลยวะกูพาแล้วอย่าเข้ามามึงอย่ามีแฟนยังสามีแฟนแล้วก็พามารู้จักสิฮะก็พามาทั้งครอบครัวเลยสักลินนายช่วยไปหาพ่อกับฉันหน่อยสิแฟนจ่ายค่ะไม่คิดเลยว่ามันจะบังเอิญขนาดนี้บังเอิญวันนี้ไม่เหมือนบังเอิญวันนั้นหรอกน้องสิงหวัดดีกันสิลูกเฮ้ยไม่ต้องไหว้แค่ทักทายไม่ต้องเคารพกัดกรามทำไมครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียบรรยากาศซะเปล่าขอบคุณนะที่มาถึงที่นี่ผมอยากรู้จักพวกคุณทุกคนนี่คุณแม่ของผมเองครับนึกว่ายายแม่โทษทีมาช้านี่คุณทำงานสายการบินเป็นกัปตันไงครับสายการบินอะไรนกแสกแอร์ไลน์จ้ะแค่เครื่องสายก็ตายทั้งเราน่านะพ่อฉันอ่ะชอบกินอาหารป่ามากนายชอบกินอะไรชอบอาหารป่าครับอะไรโอ้เป็นอะไรมึงถือเหี้ยอะไรอยู่ล่ะนายต้องเอาใจพ่อให้หนักๆห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถ้าพลาดอ่ะสวยแน่ๆจ๋าพี่เอมาพี่เอไปนี่มึงเป็นใครอันแน่แล้วมึงเป็นใครคุณพ่อจ๋ายสวัสดีครับพ่อใครพ่อมึงไม่ใช่พ่อกูเขาคือพ่อจ๋ายครับผมชื่อเอครับผมเป็นแทนจ๋ายครับแกไปบอกแฟนแกกับเพื่อนแกนะว่าไม่ต้องมาแต่งตัวตลกตลกมาหลอกพ่ออีกแล้วถ้าแน่จริงอ่ะเอาตัวจริงออกมาไม่เข้าใจเลยนะทำไมพ่อฉันต้องดุขนาดนั้นก็ไม่รู้มีพ่อดุก็ดีกว่าไม่มีพ่อนะแต่ฉันก็ไม่มีแม่ไงแฟนกันก็ดีนะมีพ่อแม่ครบเลยได้ทีก็หยอดเลยนะหยอดวันนี้กอดฟรีวันหน้าไง23ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์
้